วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดมาฝากนะครับวิธีทำพายสับปะรดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของแป้งพายที่ชื้นและเหมาะสมเมื่อใช้มือสัมผัสที่แป้งต้องไม่ติดนิ้วและแป้งพายนุ่มมือแสดงว่าแป้งพายมีความชื้นเหมาะสมพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งพายจะช่วยทำให้แป้งพายไม่หดตัวระหว่างการอบรีบแป้งบนแผ่นพลาสติกตัดแผ่นแป้งพายให้ได้ขนาดเท่าพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ไส้สับปะรดกวนแป้งพายอีกส่วนตัดเป็นเส้นขนาด1เซนติเมตรวางปิดบนไส้สับปะรดโดยวางพาดสลับกันเป็นลายตะข่ายทาหน้าแป้งพายด้วยไข่ไก่ตีพอแตกทำพายวุ้นมะพร้าวรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในถ้วยพายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยซ่อมบริเวณก้นพายการใช้ซ่อมจิ้มจะช่วยให้ถ้วยพายระบายอากาศได้ดีไม่เกิดรอยนูนตรงกลางถ้วยพายใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะพร้าวน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดค่อยๆเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นบางๆคนจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดไฟตักไส้มะพร้าวหยอดลงในถ้วยพายที่อบสุกไว้แล้วจนเต็มวิธีทำพายบลูเบอร์รี่รีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรการรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกจะช่วยให้แป้งไม่ติดพื้นจะทำให้นำชิ้นพายที่รีดแล้วขึ้นมากรุลงพิมพ์ได้ง่ายขึ้นกรุลงในพิมพ์พายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยซ่อมบริเวณก้นถ้วยตักบลูเบอร์รี่กวนลงในพายอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พายบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นจนฟูและบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานอร่อยง่ายๆแสนจะน่ารับประทานกับพายบลูเบอร์รี่เพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Peerless Food ก็สามารถทำพายได้หลากหลายแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com